รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจับแล้วกดพื้นไว้ก่อนใส่กระป๋องเลยเป้าหมายจังทีพอเห็นหน้าค่าตากันคอมบิเนชันเนี้ยเราก็จะเจอกันที่ห้องของพวกคุณ2คนเนอะเพราะว่าเราแบบเหมือนไปทำกับข้าวกินกันไปอะไรเงี้ยที่ทำงานใช่เอาจริงๆบ้าเป็นคนชอบธรรมชาติไม่ชอบโกหกนะยุดโกหกก่อนชอบแบบภูเขาไปญี่ปุ่นนะกูจะไปภูเขาไปเลยนะไม่เอาจะอยู่ในเมืองโอ้โหต้นใบไม้มันผลิภูมิกูก็ผลิมันเละแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันหรอผมเลือกได้นะผมเลือกได้ไหมผมขอไปที่ผมกินเตรอบที่แล้วก็แบบขอให้ไปบ้านรอบนี้ก็จะขอพาไปที่ที่อยากไปอีกเหรอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขับรถไม่เป็นมันดี มันดีกับทุกคนเพราะมันคือเกษตรอะไรที่อยู่ในทะเลให้ไทยอุ้ยอินอะไรปะอินอะไรอินอะไรปะอินทรีปะอินทรีอินทรีอินทรีนั่นมันอะไรต้นไม้ผมอยากให้คุณได้กินอะไรที่มันแบบเข้าใจคำว่าออร์แกนิกปะโอเคออร์แกนิกมันปลอดสารพิษมันเป็นของที่ดีๆแค่มีเพื่อนดียังไม่พอต้องมีอาหารที่ดีใช่อันนี้พูดจริงไม่สังเกตกันบ้างหรอครับว่าทำไมผมยังดูอ่อนเยาว์อยู่โอ้โหมีฟิลเตอร์ไหมโกโปรคุยกันมายาวแล้วสรุปมึงจะพากูไปไหนเนี่ยใช่ใช่ลืมบอกนะที่ที่ผมจะพาคุณไปก็คือป้าจิ๊บฟาร์มจังหวัดนนทบุรีครับเขาเรียกว่าเป็นแค่ศูนย์การเรียนรู้เหมือนเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยให้เราได้ลองไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆเช่นพวกแบบเก็บไข่ไก่จับกบปลูกข้าวดำนาจับกบเนี่ยใช่จับกบนี่ผมบ่อยเพื่อนผมก็เห็นเพื่อนผมจับกบบ่อยเหมือนกันอันนั้นล้มอันนั้นล้มมันขมำเรารู้จุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปด้วย All New Nissan Amara จะใกล้หรือไกลก็พาเพื่อนออฟเพื่อนเตไปได้ทุกที่เลยครับดีมากไปเลยป้าจิ๊บป้าป้าจิ๊บฟาร์มจังหวัดนนทบุรีแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว่า4ไร่แต่อัดแน่นด้วยกิจกรรมทางการเกษตรมากมายทั้งการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ดำนาเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากจะมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสชีวิตเกษตรกรในสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักขอเข้าสวยๆเข้าใจสวยอันนาสวัสดีครับคุณอามนี่ตั้งแต่ขับมาคุณอามไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะไม่ได้เติมเลยแล้วถ้าขากลับเนี่ยน้ำมันหมดผมไม่ลงไปเข็นนะผมอยู่นิ่งๆนะเตะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับเพราะวันนี้เรามาด้วย All New Nissan Amara นะครับนี่เห็นไหมแทบจะไม่ลดเออว่ะยังเหลือเกือบเต็มถังเหมือนกันเนอะผมบอกเลยว่าคุณจะขับรถไปขับรถกลับไปกับนนทบุรีกรุงเทพนนทบุรีกรุงเทพน้ำมันยังเหลือเลยเฮ้ยอย่างนี้น้ำมันก็เหลือบานเลยดิเออใช่เอาไว้ทอดไข่ในฟาร์มป้าจิ๊บเอาได้เลยได้เลยผมกินไข่ดาวไม่แก้หน่อยหรอต้องแก้ก่อนเลยไม่แก้ก่อนคนละน้ำมันไปนะเดี๋ยวผมลงไปแล้วก็มีลมโอเคครับกดครับเชิญครับจ้ะขอบใจเชิญครับเชิญครับครับโอ้ยแท็กก่อนหนึ่งที่แท็กคนนี้ด้วยนี่แหละครับผมเพื่อนใหม่ของพวกเรา3คนนะว่าเราอ่ะเวลามาที่ไหนเราไปทำไรต้องแต่งตัวให้เข้าธีมเพราะสายเลือดคอสเพลย์มันลึกอ่ะเข้าใจไปเลยไหมนายแบบเก่งมากกูไปจ้างต่อร้านนี้
ไข่ของเชอรี่เขาที่อยู่บนหัวอันนี้เป็นเป็ดเทศเป็ดเทศก็ฟังด้วยมาอ่ะขนมเนื้อมาต้องเป็นคนละเทศเซนครับเซนครับ All New Nissan Amira ครับผมตอนนี้พวกเรา3คนก็เปลี่ยนชุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เรามาในชุดมอหอม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 นั่นก็คือชุดมอหอมนั่นเองครับแต่เป็นสากลมันก็คือมอหอม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 วันนี้เราไปทำอะไรบ้างครับเต๋เดี๋ยวรู้ออกมาพร้อมกันอ่ะคนพามาก็มีความรู้เหมือนกันแต่มีคนมีความรู้ที่เขาจะพาพวกเราเดินชมและอธิบายทุกอย่างคือพี่อ้วนนั่นเองเรียนเชิญพี่อ้วนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผักความที่ฟาร์มชินเนี่ยเป็นคนละผักครับผักที่เราจะมาชมวันนี้มีทั้งผักไทยผักไทยผมชอบไทยชอบเวอร์เลยผักที่เนี่ยเป็นผักอินทรีย์คือผักที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเป็นผักที่ทานได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คือเดินไปเนี่ยเด็ดกินได้คือสามารถเด็ดโชว์กินตรงนั้นได้เลยไหมใช่เดี๋ยวให้ภูมิกินให้ดูก่อนภูมิมานี่ภูมิมานี่เอ้ามาหยิบมากินไปหยิบมากินเร็วหรอมันกินได้เลยไม่ใช่ดิน การที่จะดูผักว่ามันอร่อยหรือขมเนี่ยเรามีวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าเราเด็ดมาปุ๊บอันนี้ขมไหมครับไม่ขมเราต้องดูก่อนว่ามันขมไหมเราเด็ดผักมาต้นนึงขมหรอตอนที่เราไปซื้อเราไปเจอผักที่มียางแบบนี้ขมแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นตอนเริ่มจะเที่ยงแล้วนะครับพอเที่ยงเนี่ยอากาศร้อนพออากาศร้อนผักเนี่ยเขาจะคายยางมาเพราะฉะนั้นการเก็บผักเราต้องเก็บตอนเช้ามืดตอนเย็นได้ไหมครับตอนเย็นก็ไม่ได้ไม่ดีเอาเช้ามืดดีที่สุดใช่ตอนเช้าจะดีที่สุดนะครับที่ฟาร์มเนี่ยเขาจะมาสอนเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักให้ดูเกี่ยวกับเรื่องแมลงนะครับเพราะว่ามันจะมีแมลงอยู่แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายสมมติว่าเราเดินมาดูกอนี้ถ้าเราเจอนี่ไหนสัตว์นั่นสัตว์ส้มๆเหรอครับใช่ใช่ตอนแรกนึกว่าเต่าทองไม่ใช่วะเพียป่ะครับเพียนะเพียเพียอันนี้ก็เพียอันนี้ก็เพียเพียอันนี้ก็เพียอันนี้คล้ายๆเต่าทองใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ถ้าเราเจอเต่าทองตัวนึงนะครับเราเจอเต่าทองเนี่ยให้เราเก็บไว้เลยถ้ามีเต่าทองอยู่จะไม่มีเพียเลยแล้วเต่าทองไม่กินผักแต่ตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่าเต่าแตงเป็นตัวไม่ดีถ้าเจอรีบไล่ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกถั่วฝักยาวปลูกแตงกวาเนี่ยเขาจะมากินยอดก่อนเลยดูแล้วก็เอาไว้พุนๆน่าเกลียดน่าเกลียดเลยใช่ใช่คือตัวนี้ไร้กาดตัวนี้ไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยผักที่นี่นะครับผักอินทรีย์เนี่ยคนกินได้เป็ดก็กินได้เดี๋ยวเราจะเก็บผักนะครับไปให้เป็ดกินกันนะครับแล้วก็ไปเก็บไข่เป็ดด้วยโอเคครับผมได้ครับอันนี้คนกินได้ผมอยากเก็บผักตอนเที่ยงไงเขาพูดไปแล้วเราต้องเด็ดหลายๆต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรเกินเพราะว่าเราเด็ดมากถ้ากวางตุ้งนี่อยู่ช่วงตุ๊จีนจะเป็นกวางตุ้งแล้วตุ้งแช่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 เป็ดแช่ตุ้งแช่ตอนนี้เราถึงเวลาให้อาหารเป็ดแล้วเป็ดของเราเนี่ยเขาทำมาอย่างแน่นหนามากหลังคามุงจ่าอันนี้หลังคามุงจ่าอันนี้มุงแก่อันนี้มุงแก่อันนี้มุงอ้วงอันนี้มือเมื่อไหร่จะอยู่พวกและถ่ายรายการต่อไปโอเคก็ให้อาหารเป็ดกันต่อดีกว่าปะเอออ่ะเป็ดๆๆมานี่หน่อยพี่วันครับอันนี้เป็ดตัวผู้หมดเลยเหรอครับตัวเมียครับอ้าวทำไมมันร้องกราบครับกราบครับกราบทุกคนเลยอยากให้มันร้องคา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 หรือไงป้อนหน่อยกินหน่อยป้องอันนี้ผักออร์แกนิกนะเป็นแบบเกษตรอินทรีย์นะกินผักไม้กินผักไม้เออกินผักไม้จะได้อารมณ์ดีแม่ไม่กินอ่ะกินกันเองก็ได้เดี๋ยวหลังจากที่ให้อาหารแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บไข่ไปด้วยนะครับไข่ที่มันเพิ่งออกมาแล้วมันไม่หวงไข่เหรอครับพี่วัฒน์ไม่หวงครับอันนั้นจงอางพวกเป็ดพวกนี้คือเขาจะไม่ฟักอยู่แล้วนะครับเขาจะไข่ไปเลยแต่ถ้าเขาฟักเนี่ยเขาจะไข่ในโอ่งเขาไข่ตามธรรมชาติไข่ทุกวันอะไรครับทุกวันครับจริงป่ะครับจริงมันออกมาเป็นลูกๆอยู่ทุกวันเลยใช่
ถ้าเราผ่าไปดูในตัวครับเขาจะมีสายพานผลิตอยู่แล้วอันนี้ไข่หอยเชอรี่เขาที่อยู่บนหัวมันไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นเป็ดเทศเป็ดเทศก็ฟังด้วยปังอ่ะพนมมือปังมันเป็นคนละเทศเรามาทำความรู้จักเป็ดกันนะครับถ้าเราเจอเป็ดสีขาวๆเงี้ยเรารู้เลยว่าเลี้ยงเพื่อกินเนื้อเป็ดกินเนื้อครับไม่เรากินเนื้อมันครับเราเนื้อมันมันจะมีเป็ดไข่กับเป็ดเนื้ออย่างตัวเนี้ยเป็ดเนื้อไม่กัดไม่กัดนะครับแต่ว่าตอนที่เราป้อนอาหารต้องระวังมันจะกินปุ๊บบางทีมันอาจจะโดนเขาไม่ได้ตั้งใจใช่แต่ถ้ามาที่หลับผมไม่มีครับไม่มีเอามือใส่เข้าไปก็ได้แต่ว่าการจับเป็ดเนี่ยสังเกตนะจะต้องจับแบบนี้เราจะไม่จับที่ท้องมันแบบนี้เพราะว่ามันมีเล็บที่แหลมถ้าเราจับที่ท้องนะมันจะเอาขาที่ขึ้นมาข่วนมือเรานะครับเพราะการอุ้มเป็ดที่ไหนก็แล้วแต่ให้จับที่ปีกเพราะจะปีกมันดูแข็งมากเลยใช่แต่ว่ามันไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บครับไม่เจ็บแล้วถ้าเราจะรู้ว่ามันตัวผู้หรือตัวเมียเป็ดเนี่ยให้เราดูที่หางมันนะครับเราจะมองที่ก้นมันปุ๊บถ้ามันมีขนโดมาแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวผู้แต่ถ้าตัวเมียเนี่ยขนมันจะเรียบไปเลยแต่ตัวผู้เนี่ยดึงปุ๊บอีกเส้นนึงจะขึ้นมาเลยครับการอุ้มเป็ดอุ้มยังไงนะครับอุ้มที่ปีกใช่การอุ้มเป็ดไม่เจ็บครับหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันสดชื่นมันยืมอะไรเขามันนุ่มๆปะผมอยากรู้ว่าเป็ดบินได้สูงขนาดไหนลองดูครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวนี้ตัวผู้ครับใช่ตัวผู้ใช่ไปเลยพี่อ้วนครับแล้วที่นี่นอกจากเป็ดนอกจากห่านนอกจากไก่เนี่ยเรายังมีอะไรอีกครับมีกบมีกบนะครับกบนี่เลี้ยงเหรอครับกบเลี้ยงครับกบเลี้ยงแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อกินที่นี่เลี้ยงไว้เพื่อให้จัดการกับแมลงใช่ไปดูกบกันได้กบนี่ต้องเลี้ยงในกะลาป่ะไม่ใช่ต้องเลี้ยงในแท็กซี่โอ้ยตอน3ตำรวจจับนะลูกมันซ้อน3จริงๆอ่ะอันนี้คือเขาทำอะไรอยู่ผสมพันธุ์หรือเปล่าครับใช่ฮะจะขี่กันแล้วตัวไหนคือตัวเมียกับตัวผู้ครับหยิบให้ดูพุ่มลงไปหยิบกบให้หน่อยเฮ้ยกบพันธุ์อะไรอ่ะครับกบนานะครับอันนั้นแหละตัวใหญ่อ่ะโอ้อันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียเนี่ยเรามองจากใต้ตรงคางเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวผู้เนี่ยจะมีถุงกระเดื่อง2ถุงอ๋อจะมีปอก2ข้างใช่ๆจะมีปอกสีดํา2ข้างนะครับอันนั้นจะเป็นตัวผู้ถ้าตัวเมียเนี่ยจะสีเป็นสีขาวเรียบๆนะครับอันนี้คือตัวเมียใช่นี่คือตัวเมียแต่ว่าถ้าเกิดตัวผู้จะมีป่องๆตรงนี้2อันเอ๊ะอันนี้ตัวผู้ใช่พันอะไรนะครับอันนี้เป็นกบนาผสมกับกบภูเขาอ๋อครับใช่มันจะตัวใหญ่การจับกบนะครับเราจะบีบมันบีบไปที่สลังมันจะไม่เจ็บครับคุณอามน้องบีบดิโหจับมาบ่อยแล้วรู้ต้องเรียนอ่ะคุณอามอ่ะกดเลยครับกดกดตรงที่พี่กดเหรอครับใช่ใช่บีบไปเลยมันลื่นมันลื่นพี่มันลื่นบีบไปเลยโอเคช่วยอุ้มหน่อยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอคนนี้ก่อนได้แล้วผมได้แล้วบีบตัวนี้แล้วครับได้แล้วเร็วเอาจริงป่ะตอนแรกก็คิดว่าจับไม่ได้ไงมันยืมกุ๋ยแต่ว่าพอจับไปแล้วเฮ้ยมันจับได้มันเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลยลองเล่นเลยเอาให้ได้กบเนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะปล่อยเป็นตอนกลางคืนครับปล่อยในรอบแปลงผักเราถ้าเจอแมลงหรือสัตว์อะไรที่เรียกว่ามันงูทุกอย่างเนี่ยมันกินหมดกินหมดใช่มันที่ผมกลัวโดนมันกินเนี่ยผมตัวเล็กๆโอ้โหอยากตกหน้ามากกบตัวใหญ่กว่าตัวพี่อ้วนครับเรารู้เรื่องกบกันมาพอสมควรแล้วต่อไปเราไปทำอะไรต่อกันดีครับเดี๋ยวเราไปจับปลานิดนึงได้ครับจับปลาผมมาค่อนข้างรู้เรื่องปลาปลาพันอะไรปลาช่อนปลาช่อนแต่เราหาปลาช่อนไม่เจอนะเพราะมันอยู่ในนี้ปลาช่อนแอบคิวที่เราจะมาจับปลากันนะครับแต่ปลาที่ให้จับวันนี้เป็นปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่มีรสชาติดีมีอยู่ทุกที่นะครับในท้องนาในคลองในบึงมีหมดเลยนะครับเป็นปลาที่มีความอดทนมากนะครับการจับปลาช่อนเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่มีอันตรายไม่มีขี้ไม่มีเงี้ยงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันตัวมันจะลื่นมันมีเมือกอะครับมันมีเมือกใช่ลื่นงั้นเวลาที่จับเนี่ยให้เราจับที่หัวมันนะ
ครับได้พอล็อกอยู่ปุ๊บเนี่ยก็หยิบขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอันนี้ปลาช่อนอะไรปลาช่อนนาปลาช่อนนาครับหรือปลาดุกนาปลาช่อนที่นี่เราจะหาไม่ค่อยเจอนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งไหนนี่อ๋อจะแล้วเดี๋ยวเล่นไปที่หัวเลยเฮ้ยผมจะเอาตัวนี้โอ้ยโหไอ้จับหัวครับจับหัวสองมือจับแล้วกดพื้นไว้ก่อนฮัทโอ้ชนะใส่กระป๋องเลยเร็วกูกลัวปลากูไม่กล้าจับมันมึงเร็วเดี๋ยวผมมาค่อนข้างรู้เรื่องปลาครับไม่กล้าจับมันมึงเร็วเดี๋ยวมันเป็นบาปนะมันไม่ได้หายใจเร็วดิเพื่อนอยู่ในน้ำเร็วมันผู้เชี่ยวชาญด้านปลาอยู่เป็นจับเนื้อขอร้องไม่เอาอ่ะมันจุกหัวเร็วเร็วไม่เอากลัวกลัวคุณน้ำหน่อยกลัวจริงน้องๆอย่าเพิ่งไปจับต่อแล้วต่อนี่ผู้ชำนาญโอ้ยเขาให้จับตรงหัวใส่กระป๋องเลยครับใส่กระป๋องเลยไม่ใช่ควายนะนี่กูเซนครับ All New Nissan Amira ไปอธิบายหน่อยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาถึงการทำนานะครับครับการทำนาเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่2แบบก็คือการทำนาหวานกับการทำนาดำวันนี้เราจะทำนาดำเอาเมล็ดข้าวนะครับเพาะกล้าซะก่อนพอได้ต้นกล้ามาเนี่ยเราถึงเอาต้นกล้ามาปลูกอันนี้คือต้นกล้าใช่ครับกล้าเปล่ากล้าครับโอ้ยกูกล้าด้วยกล้าปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปในท้องนานะครับในนาสาธิตนี่นะครับแล้วก็ใช้นิ้วจับตรงโคนอย่างนี้2นิ้วแล้วก็จุ่มลงไปแค่จุ่มลงไปมิดลากครับแค่ลากมันลงไปแค่นี้มันจะนอนมันจะอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันจะตั้งโตขึ้นมาเองได้นะครับต้นข้าวต้นนึงเนี่ยหลังจากที่เขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเขาไม่ได้มีแค่ต้นเดียวเขาจะแตกกอออกไปเป็น15ต้นนะครับจากเมล็ดเดียวเมล็ดข้าวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนาหวานการทำนาดำเนี่ยที่ได้ผลผลิตมากคือการทำนาดำดำเหมือนดำแล้วเห็นผลมากกว่าใช่เห็นผลหวานไปเรื่อยๆหวานเนี่ยมันจะแน่นแต่ว่าไม่ได้รวงจะได้รวงเนี่ยมีแค่ต้นเดียวแต่ถ้าเป็นนาดำทุกต้นจะได้หมดเลยจะแตกกอได้ใหญ่มากแล้วก็ได้รวงหูเต็มประหยัดมากนะครับประหยัดแต่ว่าเหนื่อยกว่าต้องลงแรงมากกว่าลงทุนใช่ลงทุนมากกว่าลงแรงใช่ครับใช่อันดับแรกเราต้องจับหัวตรงนี้ก่อนนะครับตรงแรกแล้วก็จิ้มลงไปอย่างนี้ห่างฟุตหนึ่งแล้วก็วัดคืบหนึ่งมันลึกไปป่ะนะมึงไม่ให้โอกาสมันโตเลยเหรอเฮ้ยคุณตัดสองแถวเลยเหรอใช่ผมนั่งบ่อยเราเกี่ยวก้อยสาบานกันแล้วนะว่าแก่ตัวไปเราจะไปทำฟาร์มผมจะเลี้ยงสัตว์ใช่ผมจะเลี้ยงมันนี่แหละเราจะมารู้จักกับควายกันนะครับครับน้องมีชื่อไหมครับตัวนี้ชื่อชบาครับชบาแก้วไม่ต้องกลัวชบาชื่อชบานี่นี่ชบาเนี่ยหลังคามุงจากอันนี้มุงจากอันนี้มุงแก่นี่มุงแก่นี่มุงกากมุงถ่ายละกันต่อโอเคครับระดับแรกเนี่ยที่เราจะเข้าไปหาควายเราต้องมองรู้จักควายก่อนครับระดับแรกเราต้องมองไปที่จมูกของควายก่อนครับถ้าจมูกควายเนี่ยมีน้ำเปียกๆอย่างนี้อยู่ครับแสดงว่าควายตัวนั้นสุขภาพดีเราสามารถเข้าใกล้ได้ตัวนี้เขาจะใจดีมากให้เขาเลียหน่อยเขาจะชอบเลียควายเลียนี่คนนะนี่เลียโคนะนี่อันนี้ขาคนสู้ชีวิตอันนี้ขายดูเทียบกันแล้วเป็นไงบ้างฮะอร่อยแหละไม่หยุดเลียเลยเขาจะแม่เขาปิดไก่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่อันตรายมากกว่าก็คือตรงนี้ตรงเท้าเหรอครับขามันที่ให้ระวังขาเนี่ยเพราะตอนที่เรายืนอย่างเงี้ยใกล้ๆเขาเนี่ยขาจะเหยียบครับใช่เพราะว่ามันผมก็ชอบเดินเหยียบเท้าเพื่อนเหมือนกันแล้วเจ็บมากเขาไม่ตั้งใจนะครับไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเราก็ต้องรีบไต่เขาออกเหยียบขาอะไรเงี้ยเหยียบขาคุยกันได้แต่เขาเหยียบใส่ยางนะน้ำไม่ไหลไปทั้งหมู่บ้านแต่ว่าตัวนี้เป็นผู้ชายชื่อทองเอก2ขวบเหมือนกันเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนกับควายครับต้องพยายามรูปตัวเขาให้มากรูปตัวเขารูปไปหมดเลยแล้วเขาก็จะชินกับเราแล้วเขาจะชินกับเราชินกับกูยังชินละ
ขึ้นได้เลยป่ะครับได้เลยครับผมจะขึ้นแล้วนะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์โอเคครับผมจะขึ้นควายแล้วนะครับเอาขึ้นไหนแล้วนะไปเตะไปถ่ายรูปไปมาเดี๋ยวผมจะทำเอฟเฟกต์น้ำอยู่ข้างหลังสบายอย่าหันมามองลูกทำไมมีคนอื่นนะครับแหมไม่เคยมองเลยนะโอ้ยมันฉี่ดิน้ำน้ำในกระเด็นต้องเป็นกูเนอะที่โดนฉี่มากลาดเลยลาดทั้งตัวลาดควายเหรอลาดกูนี่แหละใช้มือขัดหรือต้องมีอะไรขัดใช้มือเลยครับจะเพิ่มความใกล้ชิดกันไม่ใช่ควายเหรอสังเกตเพิ่งเหรอว่ามันนุ่มวันนี้นะครับพวกเราก็สนุกมากๆนะได้มาทำอะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดำนานะครับจับปลาจับกบจับเป็ดน้ำควายแล้วก็หนังคามุงจับมุงแกมุงบานท้ายนะครับขอบคุณมิอ้วนมากนะคะที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากครับใครที่อยากมาเที่ยวแบบพวกเรานะครับมาเรียนรู้วิถีทางเกษตรนะครับผมก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับที่ป้าจิ๊บฟาร์มนะครับจังหวัดนนทบุรีครับกับขนอะไรไปเต็มโอ้ไม่ใช่พ่อนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหน้าไม่ปล่อยให้กูเข้าไปอ่ะใกล้ถึงกรุงเทพก่อนค่อยทักเพื่อนเพื่อนของรู้สึกช้าสกิลหน่อยเราจะเล่นอะไรสกิลเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมไปแล้วนะฝากเพื่อนด้วยนะเจอกันขับนี่กับนี่ร้อนมากร้อนมากแป๊บนึงครับคุณผู้ชายร้อนมากนี่ครับเร่งแอร์หน่อยครับกว่าแอร์ของเราเนี่ยจะเย็นมาถึงข้างหลังได้ครับคุณอัพคุณเตยนะอุ้ยเย็นอะเย็นเลยเพื่อปรับสั่นแป๊บนึงอุ้ยพี่เต้เต้แป๊บนึงไม่ได้เอาไปหมดแล้วด้วยปรับแอร์ลงให้หนาวครับผมจะบอกว่านั่งในรถคันนี้นะไม่ต้องห่วงเลยว่าอากาศภายนอกจะร้อนแค่ไหนแต่ว่าภายในเย็นสม่ำเสมอใช่ว่ารถคันนี้เนี่ยมีระบบปรับอากาศภายในนะเย็นเร็วกระจายทั่วถึงนะครับผมเปิดแป๊บเดียวเนี่ยเย็นตั้งแต่หน้าคันจนท้ายคันเลยเย็นจริงเย็นจริงคือหายร้อนเลยเพื่อนจากแบบตัวร้อนใจร้อนใช่ไหมตอนนี้คือปกติทุกอย่างดับเย็นตบหัวยังไม่โกรธเลยดูเลยโอ้ตบดิเฮ้ยยังกระนำทิพย์ชโลมใจพร้อมกับกรุงเทพหรือยังไปครับไปเลยกลับบ้านทุกคนครับเบลครับโอ้เบลครับด้วยครับงั้นพวกเราขอเดินทางกลับกรุงเทพก่อนนะครับครับครั้งหน้านะครับรายการเฟรนด์ขับพวกเราจะพาไปผจญภัยที่ไหนและจะพาเฟรนด์คนไหนมาผจญภัยกับพวกเราต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเฮ้ยเบลผมขับครับโอเคเดี๋ยวให้เฟรนด์ขับเองครับบ๊ายบายบ๊ายบายบอกเลยว่าไม่ใช่เฟรนด์อย่างเดียวที่จะมาอะไรมาแฟนก็มาได้ขอบคุณ All New Nissan Amira ที่พาพวกผมมาสนุกในวันนี้ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็พร้อมลุยได้เต็มที่กับเฟรนด์ดีๆและรถคู่ใจครับที่จะพาไปท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติรับรองว่าไม่เหนื่อยไม่ร้อนไม่เลิฟไม่จริงทั้งหมดไม่จริงไปหอยอะไรขาจะมากเกินไปแล้วนี่มันไม่ได้ถ่ายมันหลอกด่ากูดิหอยเหรอ